สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูธแฟตๆอีกแล้วครับกับลองบอลลองเพย์วันนี้มีปัญหามาถกแถลงไขอีกแล้ว GLE CX4 รุ่นที่เพิ่งได้รับจากการพรีออเดอร์เมื่อ2เดือนหรือเดือนที่แล้วสภาพมันที่ได้มาไม่โอเคอันนี้คนรู้จักให้มาช่วยแก้ไขอีกแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะแก้ไขต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไอ้ GLE ที่ CX4ไอ้ GLE CX4 ที่ได้กันมาเนี่ยมันมีข้อบกพร่องยังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยโอ้ยแผ่นรองทักก็ไม่มีที่เป็นแผ่นยางนะครับผมเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยในกล้องน่าจะเห็นเนี่ยเป็นทักติดเข้าไปกับตัวแผ่นตรงๆเลยเวลาเล่นมันกระเทือนกระเทือนมาถึงเราอะเล่นมากๆเข้าปวดขานะครับผมอย่างที่สองก็คือว่าที่มันเป็นปัญหานะลูกยางนะโอ้โหสุดยอดแห่งความแข็งดูดิแล้วเพื่อนๆบอกว่าไอ้ทักรุ่นใหม่ที่ได้มาหน้าตามันเป็นไงหน้าตามันเป็นงี้มันมีขีดริ้วๆเนี่ยบนทัก CX4 ของ GLE เนี่ยมันไม่โอเคเลยสำหรับลูกยางนะครับแต่ตัวทักก็โอเคส่วนล้อให้มาจะเป็นล้อไซส์เท่าไหร่65มิลนะครับผมกว้างประมาณ41นะครับเพราะที่เราใช้กันอยู่51มิลก็ล้อเล็กหน่อยอันเนี้ยใครไม่ชอบหรือว่ายังไงเนี่ยลองเล่นดูก่อนนะลองเล่นดูก่อนบางคนก็ว่าล้อมันเล็กเนี่ยมันจะออกตัวไปไวปื๊ดเลยแต่ล้อปลายมันไม่ไหลส่วนล้อใหญ่เนี่ยล้อต้นอาจจะไม่ค่อยได้ออกตัวช้าแต่ล้อ70เนี่ยพอไหลปลายแล้วเร็วมากนะครับผมนี่ให้ดูด้านนี้จีรีส่วนงานกริปเทปโอเคครับไม่มีอะไรตรงนี้โอเคสิ่งที่เราใช้ในการวันนี้ในการอัปเกรดให้มันเล่นและสมูทมากขึ้นดีมากขึ้นสำหรับ GLE CX4 คือ 1. แผ่นเฉียงครับผมอันนี้ต้องติดนะก็คือด้านสูงๆเนี่ยอยู่ด้านในมันจะทำให้เลี้ยวไวขึ้นนะครับแผ่นยางนะครับผมแผ่นรองทักกันกระเทือนนะครับแล้วก็ที่ตัวที่มีปัญหาเลยก็คือบูชิ่งนะครับบูชิ่งโคนกับบาเรลนะตัวนี้บูทเลือกให้มาเป็น 87A ประมาณนี้นะครับนุ่มกำลังดีนะครับผมน้องๆเอาไปเล่นหรือผู้ใหญ่ไปเล่นเนี่ยเหมาะสมนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้คือน็อตสั่งเข้ามาเหมือนกันน็อต45มิลลิเมตรนะครับผมกับ40นะครับผมตัวนี้จะต้องใช้เพราะว่าของเดิมถ้าเพื่อนๆสั่งแผ่นยางมาแต่ดูหัวน็อตมันดิโหยาวกี่มิลไม่รู้ใช้ไม่ได้นะอย่าลืมสั่งน็อตนะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวบูททิ้งรายการไว้ให้ก็ไปอัปเดตสำหรับเจ้า GLE CX4 รุ่นใหม่ซึ่งขาดนู่นขาดนี่มีนิดหน่อยก็อัปเกรดกันได้โอเคพร้อมแล้วเริ่มทำกันได้เลยอย่างแรกคือต้องถอดทักออกมาก่อนแล้วใส่เจ้าพวกแผ่นรองพวกนี้เดี๋ยวบูทจะถอดนะเอาพอเราถอดออกมาแล้วครับพอเราถอดล้อชุดทักล้อออกมาแล้วเราก็ใส่แผ่นยางใส่ไว้ก่อนใส่แผ่นยางนะครับโดยที่ด้านสูงๆอยู่ด้านในนะอย่าลืมด้านสูงๆอยู่ด้านนอกเสร็จเลยนะข้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำข้างหลังบ้างครับผมถอดทักหลังออกครับเหมือนกันครับผมทักหลังเนี่ยก็คือไอ้ด้านสูงๆอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นยางรองเนาะแล้วก็ใส่น็อตนะครับผม
็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเจ้าลองทรัคนะครับผมนี่อันนี้เป็นงี้เวลาที่ทรัคข้างในมันสูงกว่าข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะเทิร์นไวมันจะเลี้ยวไวซึ่งมันดีฟิลลิ่งในการเล่นดีกว่าเดิมมากๆเนาะฉันลองไปหาซื้อกันโอเคอย่างสุดท้ายที่เราจะทำก็คือเนี่ยพอดูใช่ไหมฟังเสียงเลยวูดชิ่งโคนกับบาเรลให้มาห่วยมากเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนซึ่งเขาให้มาเบอร์อะไรบูทก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณภาพมันแย่มากเลยเราได้จัดหาบูทชิ่งมาใหม่นะครับผมบูทชิ่งโคนนะเดี๋ยวถอดก่อนอันนี้ของเดิมมันสีขาวนะเดี๋ยวลองมาจิกแล้วกันลองมาจิกฟิลลิ่งแยกไม่ออกแต่รู้อย่างเดียวว่าบูทเซอร์ยี่ห้อไอ้เขียวๆนี่มาใช้แล้วก็โอเคมากอันนี้สีขาวออกเลยจะระบีมาจะระบีมาจะระบีที่คุ้นเคยนะครับตอนนี้มือนี่หอมจะระบีไปหมดแล้วอย่างที่บอกใส่ไปครับใส่ไปวัยรุ่นจุ่มไปมาบาเลวใส่ไปครับบาเลวครับตึบใส่ไปหมุนเข้าไปอย่าลืมยกบาเลวข้างล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นใส่ให้ลงรอยแล้วก็ใส่บูทชิ่งโคนนะครับใส่ลงไปเลยแทบจะไปอาบจาระบีมาใส่เข้าไปขออนุญาตเช็ดผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วดำมากใส่เข้าไปนะครับเสือเพื่อนๆไข่เข้าไปเลยตอนแรกอะที่ไข่เข้าไปนะหมายถึงว่าฟิลลิ่งแรกตอนเนี้ยที่กำลังไข่ก็ไข่น็อตคิงพินให้เท่ากับตัวปลายเดือยน็อตแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นแล้วมันยวบมันย้วยเนี่ยก็ค่อยๆปรับไข่กลับเข้าไปให้มันแข็งขึ้นเนาะอะไรขึ้นตอนนี้พอดีก่อนนะครับข้างหลังก็เหมือนกันถอดก่อนแหมอายผ้าขี้ริ้วจริงสีขาวเราไม่เอาแล้วเราคืนเขาหมายถึงว่าให้เจ้าของคืนเข้าไปดูดิฟังเสียงดิอดเอ็ดอดเอ็ดถอดก็ยากชึบนี่อย่างที่บอกใส่เข้าไปจาระบีไพวอตครับรู้เรื่องยังโล่งอยู่นะเลยใส่น้อยใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับบูทชิ่งโคนนะครับผมชื่อแหวนมาน็อตมาคิงพินหล่นเช็ดให้มันสะอาดๆหน่อยมันจะมีจาระบีเกินตรงไพวอตก็เช็ดไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการอัปเกรด GLE CX4
เวอร์ชั่นใหม่ที่ได้ในเดือนปลายเดือนเมษายนนี้ที่บูธบอกว่ามันไม่มีรองทักเราก็ทำให้มีรองทักนะครับแล้วก็ตัวบูชิ่งกับบาเรลก็ทำให้ดีขึ้นนะครับเลี้ยวดีขึ้นนะโอเคนี่ทำไมใส่แล้วดูบึกบึนขึ้นสูงขึ้นดูมีราคามีระดับขึ้นนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับส่วนลิสต์รายการของอยู่ที่ description บูธเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บูธกับลองบอร์ดลองเพลย์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับไปแล้วลาไปด้วยจีลีโอเคเจอกันครับผม